ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่นะครับกับผมนิติคุณยุตนันวันนี้เราจะมาสอนโปรแกรม After Effects กันกับการทำลูกเล่นนะครับในด้วยเทคนิคอินโฟกราฟิกเราก็เริ่มจากสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสร้างนะครับคอมสัก1280x720ครับแล้วก็25เฟรมต่อวิสัก500เฟรมก็พอนะครับได้200เฟรมก็พอผมว่าสีดำแล้วกดโอเคเสร็จแล้วเราก็สร้างSolid ขึ้นมาแล้วกันเอาง่ายๆก่อน Solid นะครับสีดำแล้วเราก็ใช้ Pen Tool นะครับวาดจากจุดศูนย์กลางนี่แหละนะ Pen Tool ปึ๊บปึ๊บออกนอกงานไปเลยอย่างนี้นะครับ1เส้นเส้นที่1ได้แล้วปุ๊บนะครับเราก็จะ duplicate เส้นที่2ครับกดเปิดลงมาก่อนดูซิ mask duplicate mask ตัวที่1นะครับเป็น mask ตัวที่2แล้วก็คลิก mask ตัวที่2แล้วก็ double click ครับย้ายมันตำแหน่งเราก็เอาไว้ตรงกันข้ามแล้วกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นกะเอาก่อนอย่างนี้นะครับวางตำแหน่งให้มันดีๆนิดนึงนะครับรึบแค่นี้เสร็จแล้วเราลากนะครับนี่หรือผมมีคีย์ลัดพิมพ์ว่า 3D stroke นะครับหรือกด 3D stroke จากในตัวของ trap code ก็ได้นะครับมันก็จะเหมือนกับไรออนอันนี้เป็นปลั๊กอินที่ต้องซื้อนะครับราคาค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็ปรับขนาดให้มันหนาขึ้นครับนี่ปรับแทปเปอร์นะครับปลายหัวหางมันจะเล็กอย่างนี้นะครับเราปรับ start เป็น0 end เป็น0เหมือนกันอย่างนี้แต่ปรับ end ออกไปอีกนิดนึงนะได้เทียบขนาดก่อนนะครับปรับให้ thickness มันหนาขึ้นหนาหน่อย end ก็พุ่งไปอีกฟึ๊บอย่างนี้ฟึ๊บโอเคอย่างนี้นะครับเราก็กะสัก20วิไอ้20เฟรมก็พอกด N กับ Start ไว้นะครับกดเอฟเฟคเลื่อนลงมาเอฟเฟค 3D Stroke นะครับถัดไป20เฟรมนะครับปรับ N เป็น100อย่างนี้นะครับแล้วถัดไปเฟรมที่31นะครับปรับ Start เป็น0อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวผมหดไทม์ไลน์เข้ามาก่อนจะได้พรีวิวดูง่ายๆที่มันเป็นอย่างนี้ก็ติ๊กเน็ตมันใหญ่ไปผมใส่สัก50ก็พอดูผลลัพธ์ใหม่ปึ๊บนี่นิดนึงครับที่มันสั้นเนี่ยเพราะว่าหางอ่ะมันเก็บเร็วเกินไปผมลดเวลาที่ณตอนที่30เท่าไหร่21เนี่ยตรง20เนี่ยผมปรับให้เป็น0ก่อนมันจะได้ยาวนะครับเดี๋ยวปรับติ๊กเน็ตให้มันหนาขึ้นอย่างนี้ฟึมน่ารักดีถ้ามันหนาไปก็ปรับติ๊กเน็ตลงไม่บางลงอีกนิดนึงอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดออกมาแหมหางมันติดที่เดิมมากเกินไปขยับหางขึ้นมานิดนึงครับปรับปึ๊บเก็บหางไปหน่อยนึงอาจสัก20ก็ได้เก็บหัวหางนะครับถ้าคุณทำได้ขนาดนี้แล้วแสดงว่าคุณเข้าใจแล้วนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างง่ายไหมโอเคมีอันนี้1อันนะครับแล้วก็เป็นคอม1ไปคอม1คอม1ต่อมาผมนิวใหม่นะครับลองดูใหม่อันนี้เทคนิคเราทำแบบปุ๊บปั๊บพูดไม่ถูกเหมือนกันสร้างเป็นแท่งขึ้นมาแท่งหนึ่งครับแท่งเล็กๆนะครับเป็นแท่งเล็กๆแล้วย้ายจุดศูนย์กลางของอันนี้นะครับให้ไปอยู่ตรงกลางตรงนี้ผมจะใช้คำสั่งสคริปต์จริงๆผมแปะไว้ในเพจอยู่แล้วนะมันชื่อว่า move archer pointนี่สร้างอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางเป๊ะๆนะครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ปรับอะไลน์ให้มันไปอยู่ตรงกลางของคอมโพสิชันอย่างจริงจัง
เก็บไว้ก่อนแทรกไว้ไหนดินเนี่ยแทรกได้ไหมแทรกไม่ได้ไม่เป็นไรวางไว้ก่อนก็ได้แล้วเราก็ดูพิเคทครับคอนโทรลดีนะครับกด W นะครับเพื่อหมุนปุ๊บนี่คือ1คู่บางคนอาจจะใช้วิธีการดูพิเคทคอนเทนต์อย่างนี้ก็ได้นะครับดูพิเคทคอนเทนต์แล้วหมุนก็ได้เพราะว่าเวลาคลิกเนี่ยมันจะมาด้วยการถือเป็นชิ้นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็ดูพิเคทนี่ลากอีก4ตัวดูพิเคทอีกครั้งนึงวับกะเอาครึ่งนึงถ้ากดชิปไม่ได้ก็กะเอาแล้วกันแล้วก็เลือก1ถึง8นะครับดูพิเคทอีกครั้งนึงปรับประมาณนี้ก็คือให้มันเป็นแฉกๆอย่างนี้นะครับก็ได้ไม่ผิดนะครับจะมีดูพิเคทเป็นตัวๆก็ได้จะทำแยกก็ได้หรือทำจาก Photoshop มาก็ได้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราไม่สามารถแมสในนี้ได้นะครับไม่สามารถแมสในเชฟได้เราต้องทำให้อันเนี้ยให้กลายเป็น composition ก่อนจึงจะ mask ได้นะครับก็คือ pre-compose ซะ control shift 4นะครับก็ตั้งชื่อหรือเปล่าตั้งชื่อ motion 1สมมุติเสร็จแล้วนะครับเราก็สร้างวงกลมนะครับจากจุดศูนย์กลางคลิกตรงจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับกด shift คือให้รักษาเป็นความเป็นวงกลมใช่ไหมแล้วตามด้วย shift ก่อนนะครับแล้วค่อย control shift แล้ว controlเอาประมาณนี้เสร็จแล้วแมสตัวนี้นะครับก็ดูพิเคทแมสซะแมสตัวที่2ก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ขยายขึ้นแค่มานี้ห่างกันนิดเดียวพอหรืออาจจะห่างกันนิดเดียวเลยก็ได้นะครับเราทำโมชั่นแบบปุ๊บๆแบบเป็นกระจายแตกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคราวนี้มันผมต้องการแค่ในขอบนอกนะครับผมปรับทั้งหมดเป็น subtract ก่อนปุ๊บแล้วไงต่อแมทตัวที่2คือตัวนอกนะครับแมทที่2คือตัวนอกปรับอินเวิร์ตเราจะได้ข้างในพอดีแมท1คือตัวในแมท2คือตัวนอกเห็นไหมแค่นี้เองนะครับเราก็เปิดตามันออกมาเปิดสามเหลี่ยมออกมานะครับปรับแมทพาร์ททั้งคู่นะครับแล้วก็ปรับไปสัก11เฟรมหรือ10กว่าเฟรมก็ได้หรือ10เฟรมก็ได้นะครับ10เฟรมเรากดที่แมสผ่าทั้งคู่นะครับแล้วกดตัว V ดับเบิลคลิกที่ตัวแมสของเราเนี่ยแล้วขยายกดชิปก่อนนะครับดึงออกแล้วกดคอนโทรลปุ๊บมันจะขยายจากศูนย์กลางแล้วก็ขยายให้ออกนอกเขตพื้นที่ไปเลยทับไปเลยซ่อนไปให้หมดปุ๊บอย่างนี้ขยายออกไปเฉยๆนะครับกดเลขศูนย์พรีวิวซิมันจะปุ๊บถ้าสมมุติช่วงแรกมันใหญ่ไปเราก็ไปขยายทั้งคู่นี้นะครับmask 1 mask 2 อย่างนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกขยายวื้อให้ใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ให้ใหญ่เกินนะฮะก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงก็ได้ลองกด0มันจะป๊อปเดี๋ยวขอเลื่อนทำลายนิดนึงป๊อปถ้าสมมุติว่ามีอยากมีป๊อป1แล้วแบบมีป๊อปปลายอีกทีนึงป๊อปงงมั้ยมีขีดนี้ปึ๊บแล้วก็มีขีดปลายอีกนิดนึงถ้าในลักษณะอย่างนี้นะครับอาจจะต้องมันจะยากขึ้นอ่ะก็คือเราต้องปรับแมส1แมส2นะครับดับเบิลคลิกที่แมสไหนก็ได้แล้วก็กดคอนโทรลชิปคอนโทรลแล้วดึงเข้ามาสมมติผมเก็บปลายไว้หน่อยนึงแต่ไปขยายแมสตัวในให้ชนกับแมสตัวนอกวาร์ปให้พอดีกันก็เป็นการซ่อนเหมือนกันนะครับมันปึ๊บจะต้องให้พอดีนะถ้าไม่พอดีเนี่ยมันจะเหลือขอบอยู่นิดนึงก็จะตลกนะครับเนี่ยเลยกันไปเลยก็ได้นะครับมันก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันซับแท็กกันอยู่ปึ๊บนี่ลองดูครับปึ๊บช้าไปให้เร็วขึ้นก็ลากขอบนะครับแล้วก็หดเข้ามาปึ๊บแล้วเดี๋ยวผมทำปลายอีกนิดนึงทำปลายทำยังไงล่ะเราจะคีย์ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็สร้างตัวใหม่ก็ได้นะครับสร้างตัวใหม่ก็ได้แต่ถ้าสร้างตัวใหม่อาจจะงงแล้วก็สมมุติตรงนี้ต่อเลยต่อคือเฟรมถัดไปนะครับอันนี้จะซับซ้อนนิดนึงคือเฟรมถัดไป1เฟรมปึ๊บผมขยายแมสตัวที่2นะครับกับแมสตัวที่1ออกจากกันอีกทีหนึ่ง
ทิ้งช่วงไว้ก่อน1เฟรมคือให้มันนิ่งฟึบหาย1เฟรมแล้วค่อยขยายต่อแมทตัวที่2นะฮะดับเบิ้ลคลิกแมทตัวที่2ก่อนขยายชิปคอนโทรลนะครับขยายให้ออกไปให้พ้นจากตัวขีดของเราแล้วก็มาคลิกแมทที่1นะครับฟึบอย่างนี้เกินออกไปมันตอนนี้มันจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจะต้องมาแก้ระหว่างทางคือต้องหดแมทตัวที่1หดเข้ามาเพื่อโชว์ให้เห็นขนาดของเส้นที่เราต้องการเส้นเล็กๆปึ๊บอ่ะ2เฟรมก็ต้องแก้ทั้ง2เฟรมนะครับดับเบิ้ลคลิกแล้วย่อลงมานิดนึงปึ๊บนี่2สเต็ปไอ้1เฟรมที่เราทิ้งไว้เนี่ยเพื่อให้มันเกิดการกระพริบนะครับใครดูแล้วก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับดูอยู่ก็แชร์ด้วยถ้าไม่ชอบช่วงหลังก็ขอขึ้นมาเฉยๆแล้วกันก็ลบทิ้งนะครับแต่เราเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรเราทำไปเรื่อยๆนะครับเราทำไปเรื่อยๆทำเป็นฟุตเก็บไว้ต่อไปก็สร้างเป็นคอม3ขึ้นมานะครับคอมโพสิชัน3ก็ดึง solid มาใช้เช่นเดิมดึง solid มาครับรับคราวนี้เราจะใช้เทคนิคง่ายๆนะครับคือเทคนิคการมันจะมีแบบชอบแบบแวบเป็นเหมือนนาฬิกานะครับคือเดี๋ยวผมสร้างเป็นแผ่นสีแดงพาสเทลแล้วกันเอาไว้ในงานดับเบิลคลิกเลยก็ได้ครับจะได้ขนาดงานที่มันพอดีกันแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์นะครับอยู่ในเอฟเฟกต์เลื่อนลงมาที่ทรานซิชันนะครับใช้คำสั่งเริ่มจาก CC อะไรดีล่ะRadiant Wrap ก่อนละกันวับฟังเข้าไปนะครับปรับ 0% ให้เยอะขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้เคยเห็นใช่ไหมครับงานแบบปึ๊บๆเร็วๆนะครับอาจจะหลากหลายสีก็ได้แล้วก็แค่คีย์นะครับคีย์ต้นปึ๊บ0 11 10เฟรมเท่าไหร่ดี15เฟรมแล้วกันไม่ช้าไปแล้วก็ไม่เร็วไปนะครับแวบเป็น0นะครับก็คือเนี่ย0ปุ๊บจะปึ๊บจากดำขึ้นมาเป็นการเปลี่ยนฉากแต่ถ้ามีอันเดียวมันจะน่าเกลียดครับเราดูพิเคตถอยหลังไทม์ไลน์นิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีมันคลิกตรงฟิลได้เลยเช่นอันนี้เป็นแดงอ่อนดูพิเคตอันนี้ห่างกันนิดเดียวพอเปลี่ยนสีเป็นขาวแล้วกันตัดขาวหน่อยนึงแล้วก็ดูพิเคตถอยหลังมาอีกหน่อยนึงเปลี่ยนสีอีกเป็นสูทเป็นสีเทาเราจะเข้าเรื่องใหม่นะครับก็ให้มันดูโมชั่นแบบแว๊บมันฟึบๆนี่เร็วๆนะครับเดี๋ยวหดทำลายเข้ามาก่อนฟึบๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเทคนิคอันหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็อยู่ที่เราทิ้งจังหวะแล้วว่าจะทิ้งจังหวะแบบไหนคราวนี้นะครับสมมติมีจังหวะนี้แล้วผมลองดูพิเคตตัวล่างไว้ข้างบนเพื่อดึงแผ่นสีขึ้นมาเฉยๆนะครับแล้วใส่ลบเอฟเฟกต์เรเดียนทิ้งไปคำสั่งนี้ก็ดีครับ CC Jaw นะครับ Jaw เป็นฟันฉลามนะครับก็ปรับ100ปุ๊บก็จะห่างทางออกไปเราก็100ก่อนนะ100ก่อนปุ๊บคีย์ที่ complexion นะครับ100แล้วก็ถอยหลังไปไม่กี่เฟรมก็พอครับแล้วก็เป็น0มันก็จะคุบปากฟึบอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับถ้ามองว่ามันช้าไปแล้วแค่เปิดเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์แล้วเลื่อนไทม์ไลน์เข้ามาแต่แค่แป๊บเดียวพอฟึบอย่างนี้เป็นต้นเราก็ดูพิเคตเลื่อนไทม์ไลน์ปรับเป็นอาจจะเป็นขาวห่างกันนิดเดียวไปดูเป็นแถบๆปึ๊บปึ๊บจำนวนอาจจะแตกต่างกันก็ได้ครับก็มีจำนวนที่สูงต่ำดำเตี้ยนะครับจ
แหลมอีกก็ได้หรือแหลมน้อยลงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เรานะครับเราปรับได้อยู่แล้วเนี่ยมีตั้งหลายแบบเนี่ยแล้วก็ปรับก็ได้ครับยูเนี่ยโมชั่นไทม์ไลน์อาจจะจริงๆไทม์ไลน์ความเร็วในการทำอ่ะควรจะไม่เท่ากันไม่งั้นมันจะดูน่าเบื่อดูเป็นแพทเทิร์นเดียวกันขยับมาแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะให้มันอันนี้ช้ากว่าฟื้นรวมถึงตอนที่เป็นนาฬิกาด้วยนะครับพวกเนี้ยแล้วกดตัว E ก็ได้ครับคีย์ลัดแล้วก็เปิดไอ้ตัว Radian Waves นะครับแล้วก็เช็คที่ A อันนี้ช้าขึ้นอันนี้ช้ากว่ามันจะได้มีแบบช้าๆเร็วๆหรืออันหลังมาเร็วกว่าอันหน้าอันนี้อาจจะมาเร็วกว่าหลังแต่จบกดฟึบๆๆมันจะได้เกิดไทม์ไลน์ที่หลากหลายนะครับเลื่อนไทม์ไลน์หน่อยไอ้ตัวสุดท้ายก็มาช้านิดนึงนะครับแบบนี้เป็นต้นนะเราก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับด้วยเครื่องมือเหล่านี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับโอเคแล้วเราจะทำอะไรกับมันดีนะครับสมมติผมนิวใหม่อันนี้จะเริ่มทำงานจริงจริงจังๆแล้วผมพิมพ์ข้อความสมมติ THAI Thailand 4.0 นะสั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็อยู่ตรงกลางงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับปึ๊บผมอยากจะให้ข้อความมันเด้งขึ้นมาโดยที่เหยียบไปแอนิเมตมันเสียเวลานะครับก็เลือกแอนิเมตpresent นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาคำว่า text นะฮะว่ามี text animate in ก็คือเข้านะเราลองดูได้ก่อนนะ 3D text นะครับมันทำอะไรได้บ้างแบบแรกเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเมื่อเรานะครับวางไทม์ไลน์ไว้ตรงไหนมันก็จะเริ่ม animate จากตรงนั้นเช่นผมวางไว้ที่เฟรมที่11นะครับแล้วลองลากสักอันที่อันไหนดี flying down ปุ๊บลองดูมั่วๆแล้วก็จะเห็นอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมไม่ต้องเสียเวลาทำครับเขาทำมาให้ก็ดีแล้วใส่ motion blur หน่อยสิ motion blur ปึ๊บๆหนักเลยนะหนักขึ้นเยอะเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับฟึบๆเข้าแล้วจะเอาออกออกยังไงล่ะทีนี้มี2แบบครับเราแค่ key animate มันถอยหลังนะครับก็ก๊อปคีย์หน้าเปิดคีย์หน้ามาเข้ามาถึงปุ๊บเข้ามาถึงก่อนนะมาถึงก่อนปุ๊บแล้วก็หยุดนิ่งๆเราก็คีย์ให้มันนิ่งๆนะครับคีย์ให้มันนิ่งๆเข้ามาปุ๊บอยู่นิ่งๆเฮ้ยมันไม่นิ่งนิดนึงนะลบขอลบก่อนปึ๊บๆคีย์หลังครับก็คีย์หน้ามาใส่ได้ยังไงมันจะอยู่นิ่งๆแล้วเราออกก็ก๊อปคีย์หน้าสุดนะคือคีย์เข้าเอาไปใส่ตอนจบมันจะได้มีเข้ามาฟึบแล้วก็วิ่งออกไปถ้าทำลายข้างหน้านะครับอันนี้ทำหน้าจอเริ่มไม่พอละจะให้เร็วขึ้นก็หดเข้ามาก็ได้อย่างนี้หดเข้ามานี่ช่วงหลังหดปึ๊บปึ๊บต่อตูดกันมีเข้าออกเร็วๆนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่ประหยัดเวลาเช่นนี้เป็นต้นเห็นไหมครับฟึบครับก็มีให้เลือกใช้หลากหลายนะฮะหลากหลายก็ลองเล่นๆดูมั่วๆดูก็ได้ไม่ยากเย็นอะไรต่อไปครับอันนี้เนี่ยสมมติว่าเรามีกราฟนะครับกราฟเป็นแท่งสัก3แท่งก็ได้เดี๋ยวย้ายจุดบุญมาอยู่ข้างล่างก่อนถ้าใครไม่มีนะเครื่องมือนี้นะบอกเลยว่าพลาดมากนั่งคีย์เองนะตายสมมติว่าเรามีกราฟนะครับเราได้งานที่แบบเปรียบเทียบอินโฟกราฟิกแบบว่าชาวไทยมีอะไรเดียวมีอาชีพอะไรบ้างก็ว่าไปมีจำนวนประชากรอะไรเงี้ยนะครับสมมติเราปรับให้มันเป็น S กด S ก่อนนะครับปรับให้มันไม่ต้องไอ้นี่กันด้วยเชื่อมกันแล้วก็ปรับ X Y คือแนวศูนย์นะปรับมันเป็น0ไว้ก่อน0เลยนะครับ0
แล้วก็ขี่ปุ๊บสุดวิที่41นะครับเราไปให้มันสูงขึ้นก็แน่นอนว่าคนจะสูงไม่เท่ากันสมมติประชากรนี้มีต่อประชากรนี้เท่าไหร่หรือสูงเป็นขั้นบันไดก็ได้อันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับก็คือมันสูงขึ้นไปได้แล้วแหละนะครับก็อย่าลืมใส่ถ้าเข้าอย่างนี้นะครับเข้ามาแล้วจอดก็ใส่เป็น easy in นะครับก็คือมันจะฟืดแล้ว slow นะครับหรือถ้าขี้เกียจก็ลากขอบแล้วก็ใส่ easy ease นะก็ได้นะครับแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะใส่ตัวเลขอันนี้ต้องลากเป็น solid เข้ามานะครับใช้ solid ในการใส่ตัวเลขแล้วพิมพ์ effect นะครับอยู่ในพิมพ์เนี่ยพิมพ์ช่องเนี่ยใส่ว่า number text number นะครับก็ลาก number ใส่เข้าไปแล้วก็เลือกฟอนต์เราจะฟอนต์อะไรใช้ฟอนต์คงสีแล้วกันสวยดีไว้ทิศซ้ายแล้วกันปึ๊บเฮ้ยไม่อ่านเอาไม่ลองรับด้วยเฮ้ยแต่เช็คก่อนนะทศนิยมมากี่หลักครับเผื่อเราก็มีหลายๆหลักก็ได้นะครับพิมพ์เลย 1.555 อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่เราไม่แรนดอมครับเราเอาแบบปกติคือเป็น0หน่วยแล้วเริ่มจาก0นะครับฟอนต์สมมุติขี้เกียจคิดสีเทาแล้วกันย้ายจุดหมุนไปวางไว้ตรงนี้ตรงปลายฟอนต์เล็กก็ขยายได้นะครับโอเคเราขยับต้นขยับปลายก่อนเดี๋ยวเปิดคีย์เช็คก่อนตอนนี้มันอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นเลยอ่ะถอยหลังหน่อยอยู่มาตรงนี้นะครับพอกด position stopwatch y ก็ animate คีย์มันแล้วก็เด้งขึ้นมาปุ๊บดึงมันขึ้นมากดชิปด้วยนะครับจะรักษาตำแหน่งที่อยู่แล้วไงสมมติตรงนี้มีประชากรกี่คนดี 50,000 คนก็ 50,000 คนถ้าพิมพ์ 50,000 พิมพ์ 30,000 ทำไมล่ะฮะสูงสุดได้แค่ 30,000 นึงเหรอแย่จังทำไมล่ะ number loading 0ไหนดีมันต้องได้เกินกว่า 30,000 สิไม่กันแกล้งกันอย่างนี้เนี่ยไม่เอา 30,000 น้อยไปอ่ะอ๋อถ้าไม่ได้ก็ใส่เป็น 50,500,000ก็ได้มั้งเราไม่ต้องแรนดอมนะครับถ้าแรนดอมก็คือมีการคีย์ด้วยว่าจะแรนดอมหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นแบบปุ๊บแล้ว0ถึง 5,000 ทำยังไงก็คีย์ครับคีย์ฟึบ0ก็จะวิ่งตึ๊ดเป็น 5,000 แต่คราวนี้เราลืมใส่ครับ easy ease ก็คือมันจะไม่หมุนไม่โยกไม่อะไรนะครับก็คือคงเดิมตามที่มันมีอยู่เราเปิดออกมาซิ easy ease ทั้งคู่เลยนะครับมันจะได้สัมพันธ์กับตัวแท่งตอนที่มันเด้งขึ้นไปโอเคฟรืดตอนต้นกับตอนนี้อาจจะห่างกันนิดนึงเพื่อมันเท่ากันก่อนจะได้วิ่งเท่ากันฟรืดโอเคเปลี่ยนสีด้วยอ่ะไม่ชัดเลยฟืดสงสัยแล้วทำไมมันได้แค่นั้นทำไมล่ะโถไม่น่าเลยทศนิยมไม่เอา current time data นี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคจบแค่นั้นแค่ไหนก็แค่นั้นจบไปย่อฟอนต์หน่อยนะครับโอเค 30,000 ก็ 30,000 อ่ะสมมุติอันนี้ 30,000 เยอะไปเหลือสัก 3,000 แล้วกันเราดูพลิเคทนะครับดูพลิเคทตัวนี้ปึ๊บแล้วเปิดออกมาปรับทุกอย่างใหม่หมดเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ตรงนะครับฟอร์แมตใหม่ก็ย้ายตำแหน่งเรามีการ
ย้ายตำแหน่งด้วยตอนปลายก็ stopwatch ก่อนแล้วย้ายตำแหน่งไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการคือแท่งนี้แท่งต่อแท่งที่สองนะครับแล้วก็เลื่อนกลับมาปุ๊บก็ stopwatch เก็บไว้ stopwatch อย่างอันนี้คีย์ปลายนะครับอย่าสับสนคีย์ดึงกลับมาเป็นที่ศูนย์ที่พื้นนะครับนี่ก็จะวิ่งไปปื๊ดที่มันไม่ตรงแอนิเมชันกันก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เราไม่ได้ EC สมมุติอันนี้ 4,500 ก็อย่าลืมต้องไปใส่คีย์ด้วยนะครับ Position คลิกขวา Easy Ease นะครับกด F9 ก็ได้ฟรืดจบนะฮะก็ตัวท้ายก็ Duplicate แล้วเราก็ปรับ Number เลื่อนลงมาสูงสุดตอนนี้ Fill Format นะครับ Format ตอนนี้สูงสุดจาก 4,500 สมมุติเป็น 6,000 แล้วกันย้ายตำแหน่งครับปิด stopwatch ที่ position ย้ายตำแหน่งไปอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็กด stopwatch ใหม่แล้วถอยหลังเวลากลับมาฟลึบมันอยู่ด้านล่างด้วยกันถ้ากลัวว่า3อันนี้จะไม่ตรงกันนะครับก็ดูค่าความสูงว่าเนี่ยสูงเท่าไหร่640หรือว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลากครอบใส่ easy ease มันจะได้มาเท่าๆกันฟืดอย่างนี้โอเคได้แล้วนะครับต่อจากนั้นเราก็จะนะครับเราก็จะทำไมดีทำเส้นกราฟเราเส้นกราฟถ้ามีเส้นกราฟปุ๊บเราก็สร้างโซลิดขึ้นมาเรามีแล้วก็ลากเข้ามาใส่ได้เลยนะครับแล้วเราก็ตีเส้นง่ายๆแต่ถ้าเราจะออกแบบสวยงามนะเราก็ไปทำใน Illust เราก็จะขึ้นนี้ตึ๊ดนี่ตึ๊ด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 อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราทำไงกับมันครับเราใช้ 3D stroke นะครับ 3D stroke ลากใส่ปึ๊บมันก็เป็นแท่งแค่นี้ผมเปลี่ยนสีก็ได้สีส้มอยากได้หัวหางเล็กก็ปรับ taper นะครับ taper ปรับเป็นปรับติ๊กเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะครับหัวหางก็มันอยู่ที่ความหนาของติ๊กเน็ตถ้าติ๊กเน็ตอย่างนี้นะครับหัวหางเป็น1หรือเป็นอะไร ก็ขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับเห็นไหมเราปรับได้เนี่ย star shape นะครับเช่นหางเล็กแต่หัวใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ขี่ขึ้นไปพอไอ้กราฟเริ่มขึ้นปุ๊บเส้นนี้ค่อยทะแยงขึ้นแล้วปรับ n เป็น0ก่อนแล้วก็กด start กับ n เก็บไว้ปุ๊บพอถึงแบบปึ๊ดหยุดแล้วอันนี้หยุดแล้วกราฟเส้นค่อยวิ่งจนจบก็จะเป็น n 100นะครับ n 100ก็วิ่งฟึ๊ดเส้นใหญ่ไปก็ลดลงพอนี่จะสุดปุ๊บหางเก็บถ้าหางไม่เก็บก็คือจบแค่นี้ครับแต่ถ้าหางเก็บแล้วก็หาจุดที่หางจะเก็บก่อนคีย์ก่อนคีย์หางก่อนคีย์ผมขี้เกียจคีย์ผมเลยลากขึ้นลากลงนะครับปรับมันจะได้กลับมันจะได้สร้างคีย์ให้เราอัตโนมัติเสร็จแล้วเราก็เลื่อนอีกหน่อยนึงฟึดแล้วก็ปรับ start เป็น100มันจะได้เก็บไปหาปลายนี่ฟึบจบแต่ถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องเก็บนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องเก็บประมาณนี้นะลูกเล่นแล้วยังไงต่อสมมุติเราเอาไอ้นี่ได้มาใช้นะครับตรงปลายเนี้ยเราอยากทำเอฟเฟกต์ปั๊บๆก็เอามาจากงานของเราเช่นดึงคอม2มาใช้อย่างนี้วางตำแหน่งไหนอ่ะเราก็เลือกได้เลยอ๋ออันนี้สูงสุดนะชนะวางตรงนี้ปึ๊บแต่วางถูกตำแหน่งนะพออันนี้เลื่อนสูงสุด 6,000 ปุ๊บก็ค่อยป๊อปขึ้นมาปั๊บนี่ปั๊บหรือย่อลงก็ได้ปึ๊บปึ๊บดูดูพิเคทก็ได้นะครับมีหลายๆชั้นเอียงหน่อยๆปั๊บปั๊บนี่หรือแบบเอียงให้มันไม่ตรงกันเลื่อนจุดให้มันเหลื่อมกันนี่หรือเท่าๆกันแต่ไม่ตรงกันก็นี้เป็นได้หลากหลายเห็นไหมเราก็ประยุกต์ใช้กันไปได้ครับรึบจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับเอามาใช้ต่อยอดสบายมากเราก็ค่อยเปลี่ยนฉากก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะจินตนาการเลยว่าเราต้องการทำอะไรกับมันมีใครมีคำถามสงสัยอะไรไหมครับ
เรามันทำอะไรกันอีกดีไหมโอเคถ้าเกิดไม่มีนะครับเดี๋ยวลองแถมอีกหนึ่งเทคนิคแล้วกันเทคนิคสุดท้ายนะครับก็จะใช้เส้นนั่นแหละ 3D Stroke นะครับใช้ในการลูม่าภาพหรือว่าในการเปลี่ยนภาพนั่นเองเราเดี๋ยวลองดูก่อนซิหาตัวอย่างภาพสวยๆนะครับจะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตหาภาพใน Google นะครับเดี๋ยวเสิร์ชแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอหาภาพแป๊บหนึ่งโอเคผมได้รูปมาหนึ่งรูปแล้วผมต้องการจะเฟดจากแบ็กกราวด์สีขาวปรับ Composition Setting เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ลากรูปภาพเข้ามาแต่ผมจะไม่ให้รูปภาพนี้ขึ้นเลยนะผมอยากจะให้มันค่อยๆเฟรดขึ้นมาเป็นแบบเหมือนตัวหนอนวิ่งๆขึ้นมารวมๆกันแล้วก็เป็นภาพนี้นะครับเราเฟรดแบบโอเปอซิตี้ธรรมดามันก็ธรรมดาไปนะเราดีไซน์เดี๋ยวจะเป็นแบบเป็นเหมือนคล้ายๆตัวที่1ของเรานี่แหละแต่วิ่งจากล่างขึ้นบนนะครับเราก็สามารถสร้างได้เลยครับสร้างคอมขึ้นมาใหม่เน้นความสูงแทนอาจจะเป็นกลับกันเป็น720คูณ101280แล้วกันวิ่งกลับกันนะครับแล้วก็สร้างเส้นสร้างดึง solid เข้ามาก่อนกลับกันด้วยให้มันเป็นแนวตั้งก็สร้าง solid นะครับวิ่งจากล่างขึ้นบนก็อาจจะมีสักเส้น2เส้นก็ได้แต่ถ้าสร้างอันนี้มันคือเทคนิค mask ก็คือต้องคลิกที่ตัว back solid นะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็ลาก 3D Stroke ใส่เข้าไปครับปึ๊บขนาดหนาๆหน่อยปึ๊บไหนปากกาผมหายไปไหนเนี่ยอ๋อพื้นขาวสะงั้นมองไม่เห็นเลยงั้นผมก็ปรับเป็นอัลฟานะครับจะได้มองเห็นพื้นแล้วก็ปรับเทปเปอร์ให้หัวเล็กนะครับหนากว่านี้อีกหนาเลยหัวเล็กมานี้คีย์ปลายก่อนเป็น0ไม่ใช่ออฟเซตนะครับ n เป็น0ก่อนฟึบไม่ใช่เอาไปออฟเซตเพิ่ม n เป็น0 start เป็น0นะครับคีย์ปุ๊บผ่านไป21เฟรมแล้วกัน21ดีกว่า11น้อยไปผมชอบ20มากกว่าจริงๆดูเลขก็ได้20ปุ๊บเราก็ปรับ n เป็น100อย่างงี้นะครับแล้วก็คีย์ถอยหลังสัก5เฟรมตรงเนี้ย start เป็น20จะได้ตามหลังมาหน่อยนึงนะเราก็เลื่อนไปที่30 start เป็น0ฟึบเวลาคีย์เนี่ยนะครับมันจะได้เป็นแต่คราวนี้หัวผมเล็กผมปรับหัวเป็น n เป็น50ก่อนมันจะได้หัวหางเล็กนะครับถ้าปรับเนี่ยถ้า0ไปเลยมันก็เล็กเกินเห็นป่ะผมใส่50 50ดีกว่าจะได้วิ่งแบบฟึบอย่างนี้นะครับเราได้อันเนี้ยคอม7เอาคอม7ไปยัดใส่คอม6ครับก็คือคอมเราทำเมื่อกี้นะครับวางเลยดีไซน์ไว้ก่อนเลยเนี่ยมันหนอนเนี่ยครับดูพิเศษหลายๆตัวอย่างนี้นะครับเราดูพิเศษตัวนี้เลยวางมั่วๆแต่ขอให้มันมีเล็กบ้างใหญ่บ้างอย่าไปซีเรียสนะครับเดี๋ยวไปซีเรียสอาจจะกลับกันบ้างก็ได้วิ่งกลับกันเฉียงซ้ายหน่อยดูพิเคตเฉียงขวาหน่อยแล้วพิงแบบนี่อาจจะเหมือนกันมากเกินไปแล้วไงเราสามารถสุ่มเวลาได้ครับถอยหลังหน่อยดูพิเคตใหม่ทั้งหมดนะครับดูพิเคตปุ๊บก็แยกกันเอียงบ้างเอียงไปเอียงมาสลับสับเปลี่ยนกัน
นะครับสลับสับเปลี่ยนกันให้มันไม่ซ้ำซ้อนกันลองดูผลลัพธ์นะครับเนี่ยชิดตอนนี้มันเกือบจะดีแล้วไหนลองปรับหน่อยสิพอมันจะเฟดเต็มหน้าจออย่างเงี้ยนะครับเราต้องหาพยายามทางลงทางลงคือทำไงก็ได้ให้มันเฟดแล้วมันเต็มหน้าจอนะอาจต้องขี้โกงนิดนึงวิ่งยืดเนี่ยพอไหนขาหมดนะครับเรากะเลยตรงเนี้ยพอมีแววแล้วจะขาหมดได้เราก็สร้างแผ่นสีขาวขึ้นมาดับเบิลคลิกเลยครับปิดแล้วก็กดนะครับลากเข้ามาจากซ้ายมือกดชิปจะได้สแนปกับเส้นส่วนที่เหลือนะครับซ่อนให้หมดก็คืออัลเทอร์เนทรอลลิงหดไทม์ไลน์เข้ามานะครับได้ปึ๊บฟึบเต็มขาวขาวเต็มจอแล้วเราก็พีคอมนะครับไอ้พวกเนี้ยเข้าเป็นชุดเดียวกันนะครับเลเยอร์พีคอมโพสนะครับโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้วาบปึ๊บเต็มจอวาบปึ๊บเต็มจออย่างเงี้ยเราใช้สั่งลูมาปลดล็อกภาพธรรมดาภาพไปลูเอาไปอัลฟาด้วยมันจะเป็นอย่างนี้วิ่งวาบเก๋ไก่สไลเดอร์นะครับเห็นไหมสบายมากงานแป๊บเดียวก็ได้แล้วและไอ้ตัวนี้ของเรานะครับตัวไหนมันชื่ออะไรนะ Pcom 1เนี่ยเราจะดูพิเคทเปลี่ยนภาพก็ได้เดี๋ยวผมลองหาภาพที่2ที่3ก่อนซิมีภาพไหนน่าสนใจอีกสดเปลี่ยนเป็นเมืองแล้วกันไหนอ่ะอันนี้ก็ได้อ่ะจะรอดมั้ยเนี่ยเซฟแป๊บหนึ่งนะครับช้าเลยเซฟมาอันนี้มีกี่ภาพเนี่ยวอลเปเปอร์มาสิจะภาพเดิมมาทำไม2อันเนี่ยมานี่เร็วโหลดมาโอเคคนละภาพแล้วเราก็ภาพนี้วางไว้ข้างบนนะครับภาพนี้อ๋อภาพนี้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมฟลึบเปลี่ยนภาพใหม่ก็ภาพใหม่วางแล้วก็ดูพิเคทพีคอมหนึ่งหรือลากพีคอมหนึ่งเข้ามาวางก็ได้วางคู่กันอย่างเงี้ยนะครับวางความยาวทำลายเท่ากันแล้วก็คลิกที่ตัวล่างนะครับอัลฟาได้เปลี่ยนภาพมาอีกฟรัฟนี่สวยงามครับกดเลข0สิพรีวิวหน่อยเป็นไงเฟดอย่างนี้ก็ดูดีนะครับง่ายๆได้ใจความไม่หนักด้วยนะครับเผลอๆเรนเดอร์เก็บไว้รอใช้ในงานต่อๆไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปแก้คอมในนี้นะครับก็ไปแก้คอมในนี้ไปแก้ตัวนี้เลยเนี่ยแบบไม่เอาอยากได้ไซส์หน้าตาอย่างอื่นนะครับก็หรืออาจจะยาวกว่านี้ก็ไปปรับแก้ไขได้เช่น effect 3D stroke นะครับก็ n start ไม่ต้องเก็บอะไรอย่างเงี้ยคือขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นแล้วยังอยู่ยาวเดี๋ยวเก็บไปก่อนลบทิ้งก็คือขึ้นแล้วอยู่ยาวหรือขึ้นหัวใหญ่หางไม่ต้องใหญ่เช่นปรับตรง n นะครับ taper n เอ้ย taper start เป็น0คือใหญ่ก็คือขึ้นเหมือนแบบเหมือนต้นถั่วขึ้นไปอย่างงี้ก็ได้ลองดูผลลัพธ์นะครับกลับไปที่คอม6ปลายจะเหมือนเดิมแต่หางเนี่ยจะดูเต็มขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เก็บไงมันอันนี้มีปัญหานิดนึงคือเนี่ยมันไม่จบแล้วมันก็ตัดเป็นแบบเต็มเลยก็อาจจะต้องไปดูพลิเคทนะครับเช็คช่วงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเปิดอัลฟาก่อนเนี่ยมันขึ้นมาปึ๊บมันเหมือนจะเต็มนะแต่มันเร็วไปอาจต้องถอยหลังไทม์ไลน์นิดนึงนะครับเลื่อนทั้งหมดถอยหลังไปอีกหน่อยนึงหรือเลื่อนถอยไปเลยก็ได้ครับถอยไปปึ๊บโอเคเนี่ยโอเคถ้าอย่างนี้ก็ขาวด้วยตัวเองได้เลยฟึบก็เอาขาวปิดไปอีกหน่อยนึงมีเ
เก๋ไก่ครับเก๋ไก่ง่ายง่ายง่ายบอกเลยว่าง่ายมากๆนะคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับเนี่ยกดหัวใจก่อนสิมีคนดูไหมเนี่ยโอเคพอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็ขอบคุณที่อดทนนั่งดูจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ทำอินโฟกราฟิกนะครับก็ลองดูกันต่อไปสู้ๆครับ